สวัสดีค่ะเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วค่ะวันนี้เดียนขอเสนอเมนูข้าวคอหมูทอดทานกับน้ำจิ้มแจ่วรสแซ่บคือดีคอหมูแน่นๆคลุกเคล้ากับเครื่องหมักจนเข้าเนื้อหอมขึ้นจมูกแบบสุดๆเครื่องหมักเข้มข้นถึงใจเวอร์หมักเสร็จนำไปทอดจนกรอบนอกนุ่มในกำลังดีทานกับข้าวสวยราดน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดตามฟินค่ะอย่ารอช้าไปจดสูตรตามกันได้เลยมาทำน้ำจิ้มกันก่อนเลยค่ะใส่พริกป่นลงในภาชนะได้เลยจากนั้นใส่น้ำปลาน้ำตาลจากนั้นบีบมะนาวลงไปเลยค่ะจะได้แซ่บถึงใจเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนำไปพักไว้ก่อนได้เลยเรามาหั่นคอหมูกันค่ะขั้นตอนการหั่นคอหมูนำคอหมูมาหั่นแนวขวางเป็นท่อนเท่าๆกันได้เลยค่ะเมื่อหั่นเสร็จแล้วเรานำไปพักไว้ก่อนได้เลยต่อไปเรามาทำเครื่องหมักกันค่ะนำกระเทียมรากผักชีลงในครกได้เลยค่ะจากนั้นคลุกส่วนผสมให้ละเอียดค่ะคลุกจนละเอียดแล้วเรานำไปหมักหมูกันได้เลยนำคอหมูใส่ภาชนะจากนั้นใส่ส่วนผสมที่คลุกมาคู่ลงไปค่ะเสร็จแล้วใส่พริกไทยน้ำตาลปี๊บซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวจากนั้นใช้มือคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าไปเลยนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีกับเนื้อคอหมูเลยค่ะเวลาทานกัดเข้าไปจะได้หอมกลิ่นเครื่องเทศแบบสุดๆเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่แป้งทอดกรอบลงไปเลยค่ะจากนั้นเติมน้ำเปล่าเสร็จแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเมื่อคลุกเคล้าจนส่วนผสมเข้ากันดีนำไปทอดกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันจากนั้นใส่คอหมูลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้เดียนใช้ไฟปานกลางนะคะเมื่อคอหมูเริ่มสุกก็พลิกอีกด้านได้เลยจะได้สุกอย่างทั่วถึงกันทั้งสองด้านนั่นเองค่ะคอยพลิกไปพลิกมาเรื่อยๆเลยนะคะเมื่อคอหมูของเราสุกสีสันน่าทานก็นำขึ้นมาเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะเมื่อเสด็จน้ำมันจนได้ที่แล้วนำมาหั่นกันค่ะนำสันคอหมูที่เราทอดแล้วมาหั่นแนวขวางเป็นชิ้นยาวๆได้เลยค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเท่าๆกันเลยนะคะเวลานำมาจัดจานจะได้น่าทานสุดๆเลยค่ะหั่นเสร็จแล้วนำไปลงจานกันค่ะพร้อมทานแล้วค่ะเมนูข้าวคอหมูทอดคอหมูมันๆชิ้นยาวๆเต็มๆคำทานกับข้าวสวยร้อนๆราดน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆตัดเลี่ยนคือดีมากใครอยากลองทำทำตามได้เลยนะคะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆอีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเสิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ Ha ha ha!